ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก็ไปที่ DNI ไปที่ DNI แล้วก็พานะครับพยานนะครับพยานฝ่ายพยานฝ่ายของเดียไอคอนเนี่ยไปประมาณ20คนนะไปประมาณ20คนครับซึ่งแน่นอนครับผมก็ฝากไปบอกกับสื่อทุกสื่อเลยนะครับถ้าจะเอารูปพวกเขามาลงนะครับไม่ต้องไปเบอร์หน้าเขาครับไม่ต้องไปเบอร์หน้าครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เขาไร้สดนักข่าวไร้สดนะครับคือเห็นหน้าแบบเต็มเปิดหน้าชัดๆไม่ได้การเบอร์หน้านะอีตอนที่นักข่าวเขาไร้สดนะทุกช่องไร้สดนะไม่ได้เบอร์หน้าแต่พอเวลาเอามาลงเขียนข่าวเนี่ยไปเบอร์หน้าเบอร์เพื่อนะแต่ที่เบอร์เพราะอะไรครับเพราะไม่ได้เขียนตามที่เขาออกมาให้ข้อมูลหรือออกมาให้สัมภาษณ์แต่เขียนประมาณวิเคราะห์ไปอีกทางนึงไปในทางประมาณคล้ายๆกับจะว่าเขาอะว่าเหมือนกับมาเล่นละครเหมือนกับมาอวยมาอะไรเงี้ยมีของขายอยู่แชร์ลูกโซ่ตรงไหนนะครับเหมือนจะอวยเนี่ยเขาไม่สนหรอกครับไม่เขาไม่ถูกใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแน่จริงคือไม่ต้องไปคือเข้าใจบอกว่าเฮ้ยเขาให้สัมภาษณ์แบบเปิดหน้าชัดๆแล้วเวลาคนที่จะเอาเขียนข่าวก็เอาหน้าเขาไปเลยกล้าหน่อยสิไม่เห็นเป็นไรเลยก็ในเมื่อถ้าคุณเขียนตรงไปตรงมาคุณเขียนแบบชัดเจนคุณไม่ได้แต่งเติมคุณไม่ได้กล่าวหาคุณไม่ได้ใส่ร้ายคุณไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับคุณเขียนตามที่เขาให้สัมภาษณ์คุณเขียนตามที่เขาไอ้นี่ทุกอย่างทำไมต้องไปเบอร์หน้าครับนะครับทำไมต้องไปเบอร์หน้าครับถามหน่อยนะเบอร์หน้าเพื่ออะไรครับคุณณัฐวัฒน์เนี่ยนะครับผมก็ปิดกั้นคุณทุกวันคุณก็มาทุกวันนะสรุปแล้วเนี่ยคุณติดตามผมหรือคุณไม่ชอบหรือยังไงเนี่ยผมงงกับคุณจริงๆเนี่ยแปลกฮะเขาปิดกั้นตัวเองทุกวันก็มาทุกวันเขากล้าอยู่แล้วฮะกล้าอะไรครับกล้าก็เปิดหน้ามาดินะไปเบอร์หน้าทำไมอ่ะคำถามคือสื่อบางช่องไปเบอร์หน้าเขาทำไมถามหน่อยนะเอาความจริงมาพูดกันครับเอาความจริงมาคุยกันครับขายของหมดแล้วค่ะจะโซ่ส่วนไหนนะครับไม่นะมันก็แค่บางช่องนะครับก็ผมก็ถึงได้บอกไงก็ผมพูดถึงว่าไอ้ช่องที่เบอร์หน้ามึงไม่ต้องเบอร์ไงผมก็ไม่ได้บอกว่าทุกช่องนี่ผมก็บอกว่าช่องไหนที่เบอร์หน้าเขาไม่ต้องเบอร์นะเพราะเขาออกมาเปิดเผยอยู่แล้วเขาออกมาให้หน้าเห็นอยู่แล้วแล้วบางช่องไปเบอร์เพื่ออะไรอ่ะถูกต้องหรือเปล่าหรือมึงเขียนข่าวแบบมโนหรือมึงเขียนข่าวแบบกล่าวหาเขามึงเขียนกล่าวโจมตีเขาก็เลยต้องเบอร์หน้ากลัวเขาจะฟ้องเอาเพราะถ้ามึงเขียนข่าวแบบตรงไปตรงมาให้ข่าวแบบตรงไปตรงมามึงจะเบอร์หน้าเพื่ออะไรในเมื่อช่องอื่นเขาก็ไม่เบอร์ถ่ายทอดสดเขาก็โอ้โหเห็นหน้าชัดชัดเจนแล้วบางช่องเบอร์เพื่ออะไรเบอร์เพื่ออะไรครับถ้าวันนี้มึงให้ข้อมูลมึงเสนอข่าวตรงไปตรงมาชัดเจนนะไม่ได้บิดเบือนไม่ได้มโนไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้โจมตีไม่ได้กล่าวหาจะเบอร์หน้าเพื่ออะไรว่าถ้าวันนี้เขายังไม่เปิดเผยหน้าเขายังไม่เปิดเผยตัวตนอะไรแล้วคุณเบอร์ก็ไปอย่างนึงแต่วันนี้เขาเปิดเผยเขาไอ้นี่ตัวตนเขาออกมาให้สัมภาษณ์ยืนพูดเลยคุณจะถามอะไรเขาตอบหมดเลยทุกอย่างเลยแล้วสื่อบางช่องเบอร์หน้าเพื่อก็เขาไม่ชัดเจนนะครับใครไม่ชัดเจนครับสื่อใช่ไหมที่ไม่ชัดเจนนะไปเกาะกระแสเรื่องตั้มหมดแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นสื่ออะถูกต้องไหมในเมื่อเขามาให้สัมภาษณ์ในใจถ้าคุณเป็นสื่อที่ตรงไปตรงมาคุณเป็นสื่อที่ชัดเจนคุณเป็นสื่อที่นี่ทำไมต้องไปเบอร์หน้าครับนอกจากวันนี้คุณกำลังเขียนข่าวแบบมโนคุณเขียนข่าวแบบเขาเรียกอะไรอะใส่ร้ายบิดเบือนหรือโจมตีหรือเปล่าคุณเลยต้องเอาภาพมาใช้แบบเบอร์หน้าหรือเปล่าไปรวมตัวกันที่พวกทนายช่วยทนวยในเมื่อเขาเปิดเผยแล้วเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าอีตอนที่เขามาไลฟ์สดเนี่ยแล้วเขาเบอร์หน้าแล้วคุณเอาไปเบอร์ก็ไปอย่างนึงนะครับมีคำถามผู้เสียหายไปแจ้งความไม่ลงชื่อล่ะนั่นแหละครับคืออันเนี้ยคือคำถามเลยว่าเฮ้ยผู้เสียหายไปแจ้งความแต่ไม่ลงชื่อสรุปแล้วเสียหายหรือเปล่าวะเนี่ยนะเสียหายหรือเปล่านะครับนะไปเป็นผู้เสียหายไปให้การไปอะไรเสร็จนะครับหลังจากให้การเสร็จไม่ลงชื่อคำถามคือแล้วไปให้การในผู้เสียหายเพื่ออะไรนะเพราะฉะนั้นวันนี้ DSI นะครับผมเชียร์ DSI ครับนะครับไม่ต้องจะฟ้องจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วแจ้งเลยแจ้งเลยเพราะอะไรครับบอสทั้ง18คนเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนแล้วครับเขาอยู่ในเรือนจำนะครับเข้าไปเลยครับเข้าไปแจ้งเลยครับแน่จริงไปแจ้งเลยนะครับอย่าจะครับอย่าจะนะครับหรือว่าถ้าเจ๋งเห็นไอ้นี่มีข้อมูลแน่นะก็สั่งฟ้องเลยสั่งฟ้องเลยแน่จริงสั่งฟ้องเลยสั่งฟ้องเลยนะครับรีบๆหน่อยแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อระยะเวลาฝากขังเพราะทำสำนวนไม่ทันหรือเปล่าก็นั่นแหละครับนะครับเพียงแค่วันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้นะครับคือไม่มีหลักฐานหรือเปล่านะครับไม่มีหลักฐานหรือเปล่าแล้วมาเจอไอ้นี่อีกครับเรื่องอะไรครับพยานไอ้อะไรผู้เสียหายมาให้การแล้วไม่ได้เซ็นลายเซ็นคำถามคือจะเอาคำให้การนั้นออกก็ไม่ได้เอาเข้าไปในสำนวนก็ไม่มีลายเซ็นอีกอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับ48วันมันไม่ทันแน่นอนก็เลยแจ้งข้อหาเพราะมันกล่าวหาได้ไงก็กล่าวหาไว้ก่อนเพื่อให้ฝากขังได้เป็นกี่ผัดล่ะเป็น84วันแค่นั้นหรือเปล่านับจาก48วันเป็น72วันเป็น84วันให้นั้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือไม่มีหลักฐานไงไม่มีข้อมูลขอบคุณครับคุณคนว่า 4G นะก็ไหนบอกทำทันไงไหนบอกเก่งไงระดมกำลังมานะระดมมาดิ48วันเอาให้ได้ดิไม่มีหลักฐานหรือเปล่าไม่มีข้อมูลหรือเปล่านะเอาความชัดเจนคุยกันไหมนี่คุยกันนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับวันนี้นะครับและก็อย่างที่บอกในเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเปิดให้ผู้เสียหายนะไปแจ้งความได้ทั่วประเทศตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเปิดให้พยานของบริษัทดิไอคอนสามารถไปเป็นพยานได้ทั่วประเทศเหมือนกันเห็นทนายวิทูลบอกว่าวันนี้หนูอยากให้วิเคราะห์นะเห็นทนายวิทูลบอกว่านั่นที่คิดว่าคาดการว่านะครับถ้าเปิดทั่วประเทศเนี่ยก็น่าจะสัก 15,000-20,000 นะครับเจอพยานฝั่งบอสอีก 2,400 คนน้ำลายฟูมปากตายกันแล้วมั้งนะครับ2,400 นะแค่เบาๆครับเดี๋ยวยังมีมาเพิ่มอีกครับคือตอนนี้นะครับคือ 2,000 ติดต่อเข้ามา 3,000 ฝ่าแต่ 2,400 คนเนี่ยส่งบัตรประชาชนมาให้แล้วส่งเอกสารบัตรประชาชนมาให้แล้วทะเบียนบ้านมาให้แล้วประมาณ 2,400 นะครับแต่นับประมาณ 3,000 ฝ่าคนที่ติดต่อเข้ามานะพี่ที่เขาจ่ายเขาชิ้นสินค้าใช่ไหมพี่ที่เขาจ่ายเขาซื้อสินค้าใช่ไหมพี่ที่เขาจ่ายเขาซื้อสินค้าใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าครับมาขนาดนั้นแล้วเขาคงไม่ถอยหรอกครับมันมีทางให้ฝ่าไปได้เสมอครับผู้เสียหายมีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ฝ่าไปดิครับก็เก่งจริงฝ่าไปดิครับดิสไอพูดเรื่องถูกต้องครับผมอยากรู้ใครคือผู้เสียหายคนที่ขายได้หรือคนที่ขายไม่ได้นะเสียหายทั้งสองครับแต่คนที่เสียหายเยอะฝ่าคือคนที่ขายได้ครับวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยวิเคราะห์เรื่องอะไรครับอ๋อเรื่องของDSI พูดถึงเรื่องเอาผิดนะครับ18บอส
คืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่ามันเป็นคือเราต้องเข้าใจก่อนประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหานะเป็นระบบกล่าวหานะครับ